เมื่อเดือนที่แล้วเราเพิ่งคุยกันในเรื่องของแผนการปล่อยน้ําเสียปนเปื้อน,นกัมมันภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจินะครับโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าที่จํากันได้ก็คือเกิดความเสียหายรุนแรงจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2011ที่มหาสมุทรแปซิฟิกปรากฏว่าล่าสุดทางการญี่ปุ่นได้เริ่มดําเนินการตามแผนแล้วนะครับโดยน้ําเสียที่ปล่อยออกมาคือน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วแม้จะว่าแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านอย่างต่อเนื่องทั้งจากประชาชนในพื้นที่ เสียงคัดค้านมาจากนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและมีเสียงคัดค้านจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็เกาหลีใต้คนที่ออกมาคัดค้านเนี่ยก็มีความกังวลกันนะครับว่าน้ําเสียปนเปือป้อนกัมมันตร,รังสีที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะใดอิจินั้นถึงจะบําบัดแล้วแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลแล้วก็สัตว์น้ําที่จะถูกจับมาเป็นอาหารของมนุษย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการตรวจพบสารกัมมันตร,รังสีในปลาทะเลกับที่มีถิ่นอาศัย อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้ามีค่าสูงเกินที่กฎหมายกำหนดซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นก็ออกมายืนยันนะครับว่าสำนักงานพลังงานปรามานูสากลหรือว่า IAEA e ได้มีข้อสรุปออกมาแล้วว่าแผนดำเนินการปล่อยน้ำปนเปื้อนกับมัาภาพรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลครับแล้วก็จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ประชาชนน้อยมากแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความกังวลที่มีอยู่คลี่คลายลงไปเลยนะครับ ถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้ต้องย้อนความไปนิดหนึ่งนะครับที่มาที่ไปของน้ำปนเปื้อนกับมาตรภาพรังสีก่อนที่จะถูกปล่อยลงในทะเลย้อนความกันสักเล็กน้อยนะครับย้อนไปถึงมีนาคามปี2011ตอนนั้นถ้าทุกคนจำกันได้เนี่ยเกิดเหตุภัยพิบัติใช่ไหมครับแล้วก็ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบอย่างหนะักจากเหตุสึนามิทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิถูกคลืน ทัดถล่มแนวป้องกันแล้วก็เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จนระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบทําความเย็นได้รับความเสียหายในตอนนั้นเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นทําให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามเตาในโรงไฟฟ้ามีอุณหภูมริร้อนจัดแกนปฏิก์นิวเคลียร์บางส่วนหลอมละลายทําให้ต้องสูบน้ําเข้าไปหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของเตาปฏิก์นิวเคลียร์ให้เร็วที่สุดพราะเวลาผ่านไปเรื่อยๆน้าที่อยู่ในเตาปฏิกรณีร์ก็มีน้ําที่ถูกสูบเข้ามาหล่อเย็นรวมถึงน้ําฝนที่รั่วไหลเข้ามานี่ครับ และน้ําที่ซึมมาจากพื้นดินเพิ่มเติมทําให้ปริมาณน้าปนเปือเป้อน,อนกำมะถัน,นภาพรังสีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนใกล้เต็มความจุถังกักเก็บทางการญี่ปุ่นก็เลยต้องตัดสินใจปล่อยน้ําเสียที่ถูกบําบัดแล้วลงสู่มหาสมุทรเรื่องที่เป็นที่น่ากังวลก็คือแม่น้ําเสียเหล่านั้นจะผ่านกระบวนการบําบัดเพื่อกําจัดธาตุกำมะถัน,นภาพรังสีออกแล้วแต่ก็ยังมีสารที่มีชื่อว่าทริเทียมซึ่งเป็นไอโซโทปกำมะถัน,นภาพรังสีหลงเหลืออยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีไหนกําจัดทริเทียม วิธีจัดการที่ทําได้ก็คือการเจือจางทิเทียมในน้ําเท่านั้นเบรทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์หรือว่าเทปโกยืนยันนะครับว่าปริมาณทิเทียมที่เหลืออยู่ในน้ําที่ผ่านกนรําบัดแล้วเนี่ยอยู่ในระดับปลอดภัยตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกแต่ฝ่ายที่กังวลในเรื่องนี้ก็ให้เหตุผลอยู่ดีแหละครับว่าถึงแม้ว่าไอโซโทปกำมะถันภาพรังสีที่หลงเหลืออยู่ในน้ําจะมีปริมาณน้อยมากแต่มันก็อาจจะสะสมในตัวปลาหรือว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลได้ ซึ่งอาจมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์หรือว่ากระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวซึ่งเรื่องนี้เทปโกก็ออกมาแย้งนะครับว่าบริษัทได้ทดลองเลี้ยงสัตว์ทะเลในน้าปนเปื้อน,ก,นกับมาพังสีที่ผ่านการบําบัดแล้วเพื่อตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์เหล่านั้นซึ่งก็พบว่าความเข้มข้นของไอโซโถมในร่างกายของพวกมันจะเข้าสู่จุดสมดุลหลังเวลาผ่านไประยะหนึ่งโดยที่จะไม่เพิ่มขึ้นและเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกปล่อยกลับไปในน้ําทะเลปกติ ระดับความเข้มข้นของไอโซโทปในร่างกายของพวกมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับทีนี้มันก็มีประเด็นต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแผนการปล่อยน้ําปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีที่ผ่านกรบําบัดลงในทะเลเนี่ยมันก็ยังสร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นชาวประมงอยู่ดีเพราะว่าชาวประมงก็กลัวเะยสิครับว่าการปล่อยน้ําปนเปื้อนในฟังนี้จะทําให้ผู้บริโภคเสียความมั่นใจแล้วก็กระทบ ต่อการซื้อขายหรือว่าส่งออกอาหารทะเลซึ่งก็เริ่มมีผลปรากฏออกมาแล้วนะครับหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มดาเนินการปล่อยน้ำปนเปื้อนกันมาตภาพรังสีที่มัาบัดแล้วลงทะเลเนี่ยชาติหนึ่งที่เป็นชาติสําคัญเป็นตลาดนําเข้าอาหารทะเลรายใหญ่ของญี่ปุ่นก็คือประเทศจีนจีนออกมาประนามทันทีเลยครับว่าน,นี่เป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งพร้อมประกาศห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมดจากญี่ปุ่น แล้วก็ย้าว่ากระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนจะติดตามและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยน้ําเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นในน่านน้าจีนต่อไปโดยหลังมีความเคลื่อนไหวจากจีนไม่นานครับฮ่องกงก็ออกมาประกาศห้ามนําเข้าอาหารทะเลจาก10จังหวัดของญี่ปุ่นรวมทั้งโตเกียวฟุกุชิมะและก็ชิบะนะครับเพราะว่ากังวลถึงความปลอดภัยและก็สุขภาพของประชาชนขณะที่เกาหลีใต้ครับก็มีกลุ่มนักศึกษาและประชาชนออกมาประท้วงหน้าสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงโซล เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจนเกิดสถานการณ์วุ่นวายมีผู้ประท้วงถูกจับกุมไปอย่างน้อย16คนในข้อหาบุกรุกสถานทูดรัฐบาลเกาหลีใต้ออกมายืนยันนะครับว่าเกาหลีใต้จะคอยตรวจสอบข้อมูลที่ญี่ปุ่นให้ไว้แล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีจากอาหารทะเลที่เลี้ยงในฟาร์มรวมถึงคงมาตรการห้ามนําเข้าอาหารทะเลจากจังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงต่อไปเพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของประชาชน ทีนี้ก็มีคําถามตามมานะครับว่าแล้วการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันภาพรังสีที่บําบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอีจิจะกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่เรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนทำรงนาวสวัสด์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ประจําภาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ Facebook อธิบายไว้แบบนี้นะครับว่าญี่ปุ่นกําลังจะปล่อยน้ําเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีที่บําบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่ทะเล เราควรกังวลแค่ไหนน้ำตะก่ามาจากการปั๊มน้ําทะเลเพื่อเข้าไปหล่อเย็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จากอุบัติเหตุตอนสึนามิสิบกว่าปีที่ผ่านมาหล่อไปเก็บไปจนถังเต็มหมดจึงมีแผนค่อยๆปล่อยน้ําที่บําบัดมานานแล้วลงทะเลแน่นอนว่าการบําบัดย่อมทําให้สารกัมมันตภาพรังสีลดลงสู่ระดับมาตรฐานแต่ยังคงมีอยู่ในน้ําโดยเฉพาะสารบางตัวที่กําจัดยากแม้สารเหล่านั้นจะมีความเข้มข้อนอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นอันตราย แต่เป็นที่น่าสงสัยของบางคนบางหน่วยงานบางประเทศแต่เป้าหลักของการเขียนเรื่องนี้อาจารย์ทอนบอกว่าไม่ใช่ตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นอันตรายแต่อยากบอกว่าไม่ต้องห่วงว่าสัตว์น้ําทะเลไทยจะได้รับผลกระทบดูจากภาพอบอกว่าจะเห็นว่าทะเลบ้านเราห่างจากฟุกุชิมะ5,000กิโลเมตรวัดเป็นเส้นตรงซึ่งจริงวัดละเลาะ,ละชายฝั่งจะไกลกว่านั้นบา้างนี่อาจารย์ทอนพูดถึงสัตว์ทะเลในไทยแล้วนะครับ อาจารย์ทอนบอกว่าหากสารมีอันตรายกว่าจะมาถึงเราเนี่ยต้องผ่านหลายต่อหลายประเทศทะเลไทยอยู่ไกลสุดกูนอกจากนี้กระแสน้ําซึ่งเป็นกระแสน้ําหลักในทะเลแถบนั้นยังไหลขึ้นเหนือก่อนเบี่ยงออกลางมาหาสมุทรไม่ได้ไหลลงใต้มาทางบ้านเราหากคิดถึงการสะสมระยะยาวในดินตะกอนสัตว์น้ําเราก็ยังอยู่ไกลามากทั้งหมดนี้อาจารย์ทอนบอกว่าเพื่อไม่ให้เพื่อนทอนเป็นกังวลกับการกินอาหารทะเลจากไทย เรายังกินต่อไปได้และควรกินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําแต่คําถามที่อาจารย์ทอนถามต่อแล้วก็เป็นคําถามที่หลายคนคงจะตั้งคําถามนะครับอาจารย์ทอนเขียนใน Facebook ถามว่าแล้วอาหารทะเลนําเข้าจากญี่ปุ่นละ่ะควรกินไหมอาจารย์ทอนเขียนว,ว่าซีฟู้ดที่ไทยนาเข้าจากญี่ปุ่นเป็นของราคาสูงไม่ใช้อาหารทั่วไปที่จะสร้างความเดือดร้อนให้คนส่วนใหญ่หากไม่ได้กินเพราะฉะนั้นคงเป็นเรื่องการตัดสินใจแต่ละคนว่าจะกินหรือไม่ จุดประสงค์ของการเขียนเรื่องนี้คืออาหารทะเลไทยยังกินได้และผมกินแน่นอนวงเล็บหากมีคนเลี้ยงครับนี่อาจารย์ทอค่อนข้างยืนยันชัดเจนนะครับคอนเฟิร์มฟันธงไปเลยว่าถ้าเป็นอาหารทะเลจากไทยเนี่ยไทยอยู่ไกลกว่ามากแล้วก็เรื่องของกระแสะน้ําต่างๆเนี่ยกว่าที่สารมันจะมาถึงไทยเนี่ยมันมีโอกาสได้น้อยกว่ามันมีโอกาสได้ยากกว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้กว่าในมุมของพื้นที่นะครับ แต่ว่าในเชิงของอาหารทะเลที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่แต่ละคนก็ต้องพิจารณากันต่อไปก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงมาสักระยะหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีการถกเถียงไปแล้วรอบหนึ่งกับคําถามที่ว่าตกลงแล้วอาหารทะเลที่มาจากแถวแถวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิเนี่ยสามารถกินได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ข้อกังวลของหลายชาติ อย่างที่เรารายงานเรื่องของจีนเกาหลีใต้ไปก็คือห้ามนําเข้าเลยจริงๆเรื่องนี้เคยมีการพูดถึงมาแล้วนะครับเมื่อปี2018ตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงการพยายามของญี่ปุ่นที่จะส่งออกอาหารทะเลไปขายต่างประเทศโดยเฉพาะอาหารทะเลจากจังหวัดฟุกุชิมะตอนนั้นเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ Japan Times รายงานเมื่อปี2018นี่นะจัะบ,บอกว่า จังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นสามารถส่งออกปลาดิบมาขายนอกประเทศได้เป็นครั้งแรกและประเทศที่สามารถส่งขายมาได้เป็นประเทศแรกก็คือประเทศไทยในตอนนั้นก็เป็นการตั้งคำถามมากมายนะครับเพราะว่าในมุมหนึ่งก็มีการยืนยันในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองว่าอาหารทะเลจากจังหวัดฟุกุชิมะนั้นไม่เป็นอันตรายหรือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่น่าเป็นห่วงอะไร แต่สุดท้ายเรื่องก็ลงเอยเหมือนกับที่มีบางส่วนกังวลอยู่ดีว่าตกลงแล้วไม่อันตรายเนี่ยไม่ไม่อันตรายจริงหรือไม่เพราะว่าสารกำมะถันภาพรังสีมันดูเหมือนจะไม่หายไปหมดสิ้นนะครับถ้าเราจํากันได้เนี่ยถ้าเราเคยเรียนมาการลดลงของสารกำมะถันภาพรังสีเนี่ยมันจะลดลงเทละครึ่งแต่มันจะไม่หมดไปมันจะค่อยๆลดลงไปแต่มันจะไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ ต้องถกเถียงกันอยู่และคงต้องจับตาไปถึงหน่วยงานของทางการไทยนั่นแหละครับว่าตกลงแล้วจะเอาอย่างไรต่อกรณีนี้ครับนี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะใกล้ตัวเรามากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายชาติเริ่มมีการพูดถึงแล้วว่าตกลงแต่ละชาติจะเอาอย่างไรในเรื่องนี้สนักขาว today make tomorrow today make ่